สถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ล่าสุดจะเป็นอย่างไรและจากการติดตามรายงานสภาพอากาศจะมีพายุฝนเข้ามาเติมน้ำในเขื่อนอีกหรือไม่รายละเอียดของการบริหารจัดการน้ำและการคาดหมายปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าเขื่อนในปีนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตรวจสอบข่าวเช้านี้ก็เป็นที่เฝ้าจับตามาโดยตลอดนะคะสำหรับปริมาณน้ำในเขื่อนบุรีรัมย์เพราะว่ามีผลกระทบด้วยนะคะถ้าแล้งไปนี่ก็แย่เลยแล้วก็ตอนนี้ฝนตกเยอะๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างทุกคนอยากทราบมากเลยมีคนสนใจอยากทราบมากทีเดียวถือว่าเป็นโอกาสดีมากนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับท่านบรวิทย์ระวีนิภาพงศ์อยู่กับเราแล้วตอนนี้ฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านครับค่ะเริ่มกันด้วยเรื่องของสถานการณ์น้ำในเขื่อนเลยนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับสภาพน้ำนะครับในเขื่อนอุบลรัตน์ณปัจจุบันนะครับณวันที่25กันยายน2559นะครับมีปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างนะครับประมาณ 1,300 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็คิดเป็น 52% ของน้ำเต็มอ่างนะครับแล้วก็คิดเป็นปริมาณน้ำที่ใช้งานได้นะครับประมาณ700ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับปัจจุบันนี้ครับเราระบายนะครับวันละ 1,500,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับเพื่อการอุปโภคบริโภคการประปานะครับแล้วก็รักษาระบบนิเวศนะครับรวมทั้งการระบายเพื่อการทำนาปีนะครับของชนประทานท้ายหนองหวายนะครับทีนี้ปริมาณน้ำเก็บกักติดลบมากที่สุดเท่าไหร่ครับในช่วงเดือนไหนเริ่มมีน้ำเข้ามาตั้งแต่เมื่อไรน้ำไหลเข้ามากสุดวันละเท่าไหร่ครับท่านรองครับครับผมครับในช่วงดูแรงที่ผ่านมานะครับเรามีการนำน้ำสำรองกรณีจำเป็นนะครับออกมาใช้ที่ว่าน้ำคนอ่างใช่ครับซึ่งจริงๆก็คือน้ำที่ต่ำกว่าระดับเก็บกักต่ำสุดนะครับคิดเป็นปริมาณน้ำนะครับที่ต่ำที่สุดเลยนะครับก็คือในช่วงรู้สึกจะเป็นวันที่25มิถุนายน2559นะครับโดยมีระดับน้ำตอนนั้นต่ำสุดอยู่ที่ระดับบวก174เมตร39เซนติเมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับโดยคิดเป็นปริมาณน้ำที่ต่ำกว่าปริมาณเก็บกักต่ำสุดนะครับ88ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับที่เราเอาน้ำจากปริมาณต่ำสุดมาใช้นะครับและมีปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างตอนนั้นเนี่ย493ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มมีน้ำนะครับไหลเข้ามาในอ่างนะครับก็ทำให้สถานการณ์น้ำเริ่มดีขึ้นนะครับจนเข้าสู่สภาวะปกติในวันที่29กรกฎาคม2559นะครับก็รวมระยะเวลาที่เขื่อนอุบลรัตน์ใช้น้ำสำรองกรณีจำเป็นในการสนับสนุนให้ชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงนี้นะมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคการทำประปาและรักษาระบบนิเวศเนี่ยเกือบ4เดือนนะครับก็ตั้งแต่เดือนเมษามาจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม2509นะครับสำหรับในปีนี้นะครับตั้งแต่เดือนเมษานะครับเริ่มมีน้ำไหลเข้ามาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็มีน้ำไหลเข้าอ่าง 1,000 ประมาณ 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับโดยเฉพาะในเดือนกันยาเดือนเดียวนะครับตั้งแต่ต้นเดือนมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีน้ำไหลเข้ามาประมาณ600ล้านลูกบาศก์เมตรเฉพาะต้นเดือนกันยาในช่วงที่ฝนตกเกือบทุกวันน่ะนะครับครับและวันที่มีน้ำไหลเข้าอ่างมากที่สุดครับก็คือวันที่22กันยายนที่ผ่านมานี้นะครับเข้ามาในอ่างวันถึง44ล้านลูกบาศก์เมตรดีใจมากเลยเวลาฝนตกนี้แล้วก็เราคาดหวังว่าฝนจะไปลงอยู่แถวเขื่อนนะน่าจะได้ไหลลงเขื่อนด้วยนะคะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำล่ะคะเราดำเนินการกันยังไงบ้างคะครับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์นะครับเราได้นำเอาหลักธรรมาภิบาลนะครับเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการนะครับโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้น้ำด้านเหนือน้ำนะครับผู้ใช้น้ำด้านกลางน้ำนะครับแล้วก็ผู้ใช้น้ำท้ายน้ำนะครับนำหลักวิชาการนะครับเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วนนะครับนอกจากนั้นยังมีการสื่อสารข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างเปิดเผยนะครับแล้วก็กระทำด้วยความรอบคอบนะครับมีแบบแผนที่ชัดเจนโดยมีมาตรการนะครับที่นำมาใช้ในการบริหารการน้ำในอ่างประกอบด้วยนะครับหนึ่งนะครับคือการกำหนดเกณฑ์ระดับน้ำที่เหมาะสมของอ่างเก็บน้ำในแต่ละเดือนนะครับในแต่ละวันด้วยนะครับให้อยู่ระหว่างเส้นควบคุมระดับน้ำเรามีเส้นควบคุมระดับน้ำตัวบนกับตัวล่างเพราะฉะนั้นเราจะพยายามรักษาให้ระดับน้ำอยู่ในระหว่างสองเส้นนี้นะครับซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารน้ำนะครับโดยทั้งหมดนี้ก็คือต้องสอดคล้องกับสภาพของอุทกวิทยาของลุ่มน้ำด้วยรวมถึง
ฤดูการเพาะปลูกและก็ลักษณะทางกายภาพของอ่างเก็บน้ำนะครับซึ่งการกำหนดเกณฑ์ค่าระดับน้ำนี้ครับต้องใช้ข้อมูลในอดีตนะครับหลายๆปีมาทำการวิเคราะห์จนได้เกณฑ์ที่ดีที่สุดนะครับในการที่บริหารจัดการน้ำนะครับนอกจากนั้นนะครับเรามีการเฝ้าติดตามสภาพของลมฟ้าอากาศและพายุฝนนะครับเพื่อนำข้อมูลนี้มาใช้ในการวิเคราะห์คาดการปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าอ่างเก็บน้ำนะครับข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ได้จากการรวบรวมและการประมวลผลนะครับก็จะถูกมาทำการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจในการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำนะครับก็สรุปได้ว่านะครับตัวแปรสำคัญในการตัดสินใจในเรื่องของการระบายน้ำออกจากเขื่อนก็คือเรื่องของอันดับแรกเลยคือเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของตัวเขื่อนนะครับแล้วก็การบรรเทาสภาพน้ำท่วมด้านเหนือน้ำและท้ายน้ำในกรณีน้ำหลากนะครับหรือน้ำมากแล้วก็การเก็บน้ำในฤดูฝนเพื่อใช้ในฤดูแล้งนะครับจากนั้นนะครับกพ.เนี่ยก็จะนำเสนอข้อมูลนี้ต่อคณะกรรมการบริหารการน้ำของจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นประธานนะครับแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานนะครับในอำเภอทั้งด้านเหนือเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อนนะครับแล้วก็เกษตรจังหวัดขอนแก่นอุทกวิทยาอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยกรรมการชุดนี้นะครับก็จะนำข้อมูลจากทุกหน่วยงานนะครับมาบูรณาการร่วมกันเพื่อบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำพองน้ำชีเนี่ยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับการบริหารและจัดการอ่างเก็บน้ำนะครับถึงแม้ว่าจะมีวิธีการที่มีแบบแผนที่ชัดเจนก็ตามนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรายังต้องพึ่งธรรมชาติคือถ้าความไม่แน่นอนของธรรมชาติก็ทำให้อาจจะต้องมีการยืดหยุ่นนะครับแผนเกณฑ์ต่างๆนี่นะครับให้มีความเหมาะสมนะครับก็คือไม่ได้กำหนดให้ตายตัวลงไปนะครับและเพื่อให้การบริการน้ำในอ่างของเขื่อนบุรัตน์นะครับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของอ่างเก็บน้ำนะครับที่เอื้อต่อการบรรเทาอุทกภัยและเป็นแหล่งน้ำสำรองในลุ่มน้ำนะครับก็ได้มีการติดตั้งระบบโทรมาตรขึ้นมาด้วยนะครับระบบโทรมาตรนี้ก็เป็นระบบที่สามารถตรวจวัดข้อมูลของปริมาณน้ำฝนและน้ำท่าได้ตลอดเวลานะครับทำให้เราเนี่ยสามารถรู้ข้อมูลน้ำฝนและก็น้ำท่าล่วงหน้าเราก็ตลอดจนเราสามารถนำเอาข้อมูลล่วงหน้าตัวนี้มาทำการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับครับท่านครับเราคาดว่าจะมีน้ำมาเติมในอ่างอีกเท่าไหร่ครับจากสายไหนบ้างนะฮะจากการติดตามนะครับและคาดการณ์ของสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็สถิติของปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างนะครับรวมทั้งระบบโทรมาตรของเราด้วยนะฮะฤดูฝนในช่วงที่เหลือนะครับจนถึงกลางเดือนตุลาคมเราคาดว่าจะมีน้ำเนี่ยเข้ามาเติมในอ่างอีกประมาณ400ถึง600ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับโดยในปัจจุบันนี้ครับจากการติดตามระบบโทรมาตรนะครับก็พบว่ามีน้ำจากลำน้ำหลัก3สายด้วยกันนะครับที่ไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ก็คือลำน้ำพองจากภูกระดึงนะครับจังหวัดเลยนะฮะแล้วก็ลำพะเนียงนะครับจากจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับแล้วก็ลำน้ำเชิญจากเทือกเขาเพชรบูรณ์นะครับ3ลำน้ำนะครับที่เข้ามานะครับก็พบว่าลำน้ำที่มีน้ำไหลเข้ามากที่สุดก็คือลำน้ำเชิญนะครับจากเทือกเขาเพชรบูรณ์นะครับรองมาก็เป็นลำน้ำพองแล้วก็ลำพะเนียงตามลำดับครับโอ้มี3สายใหญ่ๆนะครับเราก็เพิ่งทราบเหมือนกันตอนนี้เราเริ่มกลับมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้หรือยังคะเรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับในการบริหารจัดการน้ำของเรานะครับเรามุ่งเน้นการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเช่นเดียวกันเนี่ยเขื่อนอุบลรัตน์เองก็ไม่เคยหยุดนะครับในการระบายน้ำนะครับเนื่องจากถึงแม้ว่าน้ำเราจะน้อยนะครับในช่วงแล้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คงต้องระบายอยู่เพื่อการประปาการอุปโภคบริโภคแล้วก็การรักษาระบบนิเวศเพื่อไม่ให้ประชาชนนะครับได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำนะครับดังนั้นนะครับขณะที่เรามีการระบายน้ำเพื่อการประปาอุปโภคบริโภคเนี่ยเราก็ระบายส่วนนั้นให้ผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยนะครับก็จะทำให้การใช้น้ำที่เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือได้ประโยชน์ทั้งสองด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านอุปโภคร่วมกับด้านผลิตกระแสไฟฟ้าดังนั้นเนี่ยการผลิตกระแสไฟฟ้านี่จึงเป็นผลพลอยได้จากการระบายน้ำเพื่อการประปาการอุปโภคบริโภคต่างๆจึงเห็นได้ว่าไม่ได้มีการหยุดผลิตไฟฟ้าเลยนะครับเราระบายน้ำเมื่อไหร่ก็คือให้ผ่านเครื่องนะครับคือได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างเลยได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างครับผมทีนี้จากการติดตามสภาพอากาศนี่จะมีพายุฝนเข้ามาเติมอีกหรือไม่ฮะท่านพอครับ
ครับการพยากรณ์อากาศนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในช่วงวันที่24ถึง25กันยายนนี้นะครับมีร่องมรสุมนะครับพาดผ่านบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะฮะลักษณะเช่นนี้ก็ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนี่ยและภาคใต้ยังมีฝนตกชุกหนาแน่นนะครับกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่26ถึง30กันยายนนะครับตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยนะฮะร่องมรสุมจะขยับขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเนี่ยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องต่อเนื่องไปนะครับก็คือจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่นี่ครับน้ำในเขื่อนจะเริ่มมีมากขึ้นอีกในช่วง26ถึง28กันยายนนี้นะครับก็นอกจากนั้นนะครับมีพายุโซนร้อนมีกีนะฮะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนเข้าไต้หวันอันนี้ลูกใหม่ใช่ไหมลูกใหม่ฮะลูกใหม่กำลังจะเคลื่อนเข้าไต้หวันในช่วงประมาณเนี้ย26 28กันยายนนี้นะครับชื่อว่าอะไรนะคะเมกีครับเมกีครับผมค่ะคาดว่าจะไม่เข้ามาในไทยอาจจะเราอาจจะได้รับผลกระทบน้อยบ้างน้อยมากนะครับครับคือครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องเตือนผู้ที่จะเดินทางไปไต้หวันนะครับต้องตรวจสอบสภาพอากาศให้ดีค่ะถ้าเราดูประเมินสถานการณ์น้ำปีนี้นะคะเรายังสามารถที่จะปริมาณน้ำกักเก็บเพิ่มเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะคะปริมาณน้ำณปัจจุบันใช่ค่ะเราถือว่าเราพ้นวิกฤตแล้วพ้นวิกฤตแน่นอนแล้วนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างตัวนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เริ่มดีขึ้นเพราะว่าเกณฑ์น้ำดีนี่มันจะอยู่ประมาณ 51-80% ขึ้นไปนะครับถ้าเราเปรียบเทียบน้ำของปีนี้นะครับกับปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่าปริมาณน้ำในอ่างของเราปีนี้มากกว่าปีที่แล้วถึง648ล้านลูกบาศก์เมตรณวันเดียวกันนะครับหรือมากกว่าถึง 26% แล้วเรายังจะเก็บได้อีกเยอะไหมคะเรายังเก็บได้อีกเยอะครับตอนนี้เรามีปริมาณอยู่ 1,300 ล้านอ่างของเรามีความจุ 2,431 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็จะเก็บเพิ่มได้อีกประมาณ 1,000 กว่าล้านนะครับ 1,000 เรายังจะต้องให้พี่น้องประชาชนต้องประหยัดน้ำต่อไปอีกมั้ยครับก็ยังคงต้องประหยัดครับครับถือว่าการประหยัดน้ำนี้ก็คือเนื่องจากว่าเรายังไม่แน่นอนว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะมีฝนเข้ามาตามที่เราคาดการไหมนะครับถ้าฝนเนี่ยเข้ามาไม่ตามที่คาดการคือมีปริมาณน้อยเนี่ยน้ำของเราอาจจะไม่พอกับการทำนาปังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังต้องให้คำนึงถึงเรื่องของการประหยัดต้องประหยัดอยู่นะแต่สบายใจคือว่าตอนนี้เราพ้นวิกฤตแล้วใช่ไหมคะพ้นวิกฤตแล้วครับค่ะแล้วช่วงนี้มีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำที่เกิดบนรัฐบ้างคะเชิญค่ะครับเนื่องจากฤดูแล้งที่ผ่านมานะครับค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับคือปกติเนี่ยจะสังเกตว่าฝนจะต้องเข้ามาประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับแต่ที่ผ่านมานี้ฝนเริ่มเข้ามาจริงๆเนี่ยคือประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับถือว่ามีการฤดูแล้งที่ยาวนานมากนะครับครับดังนั้นนะครับเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยจึงมียังสามารถที่จะรับน้ำได้อีกเพียงพอสำหรับช่วงฤดูฝนที่เหลืออยู่นะครับยกเว้นว่าจะมีพายุลูกใหม่นะครับหรือปริมาณฝนที่ตกหนักมากกว่าที่เคยเป็นนะครับเราก็ต้องเฝ้าบริหารจัดการน้ำให้ดีที่สุดนะครับนะครับเนื่องจากช่วงนี้นะฮะฝนเนี่ยมีความผันผวนแล้วก็แปรปรวนนะครับเรื่องของสภาพอากาศนะครับก็รวมทั้งอยู่ในช่วงที่มีพายุนะครับก็คงจะต้องฝากประชาชนนะครับให้รวมทั้งเกษตรกรนะครับแล้วก็ผู้ใช้น้ำไม่ว่าจะเป็นท้ายน้ำเหนือน้ำเนี่ยครับให้ติดตามข่าวสารนะครับของประกาศของทางราชการนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อจะได้เตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ทันท่วงทีนะครับโดยไม่ให้เกิดความเสียหายครับผมค่ะก็วันนี้เราก็ดีใจตรงที่ปริมาณน้ำเนี่ยคนวิกฤตแล้วน้ำเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังเก็บได้อีกเยอะอยู่ไม่ต้องห่วงใช่ไหมคะพันกว่าล้านพันกว่าล้านนะคะขอให้ตกลงมาเถอะเราอยากได้น้ำไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำที่จะเหมือนกับปี54ใช่ไหมใช่ค่ะนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งนึงครับท่านผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับขอบพระคุณมากค่ะ